ขอขยับขยับการวันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนอาการหลังคล่อมสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยวันนี้เราจึงมีวิธีการบริหารร่างกายที่ช่วยป้องกันและบรรเทาอาการหลังคล่อมในผู้สูงอายุที่จะทำให้กล้ามเนื้อทำงานได้อย่างเป็นปกติติดตามชมกันได้ในรายการขอขยับขยับการวันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนในวันพุธที่18พฤศจิกายนนี้เวลา 5:45 น.ทางไทย PBS ทีวีที่คุณวางใจ